นะคะวันนี้อยู่กับทันค่ะต้นครับจ้าสองสาววันนี้พบกับวันพุธที่20นะครับอย่าลืมครับช่องทางเรานะครับก็คือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ5โมงถึง5โมงครึ่งนะครับทาง daily.com ก็คือทาง Facebook นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับ Daily Official ครับใช่แล้วล่ะค่ะข่าวสารเราก็ยังจัดเต็มใช่วันนี้ข่าวสารมีเยอะมากครับวันนี้มีอะไรบ้างเซตเมาเซเริ่มต้นก็จะเป็นข่าวว่ามีดราม่าก็มีของพี่อ้นศรีพันธ์นะครับต้องติดตามว่าจะเป็นเรื่องอะไรจ้าแล้วก็มีเรื่องของดราม่าของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของเรื่องราวดีๆก็มีจบจากดราม่าก็เป็นเรื่องราวดีๆของบอยปกรณ์แอบชอบใครคนนึงต้องติดตามว่าเธอคนนั้นคือใครมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรมีอีกเยอะใช่ค่ะรวมไปถึงข่าวนะคะการจบเรียกว่าจบถาวรแล้วกันนะของ GOT7 นะคะกับ JYP ค่ะก็ยังมีเรื่องราวนะคะเส้นทางบันเทิงแหละเนาะเส้นทางชีวิตของน้องมิวใช่อันนี้คือบอกเลยว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากใช่ค่ะและที่สำคัญวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษ Exclusive ด้วยทันสำหรับดารี่กับใครบอกเลยไหมหรือว่าต้องติดตามบอกก่อนบอกก่อนแล้วเดี๋ยวรอชมหนุ่มนิกเอ็มนั่นเองนะครับกับวันนี้เขาจะมาโฟนอินกับเราอัปเดตเรื่องละครแฟนคลับอยากถามอะไรนะครับสามารถพิมพ์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะถามให้ทุกคำตอบเขาเล่นละครเรื่องไหนบ้างหรือว่าโดนวางตัวเล่นกับใครหรือว่าอยากให้เล่นกับใครนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับจ้าเมื่อกี้เริ่มจากพี่อ้นศรีพันธ์เริ่มจากข่าวนี้เลยนะครับนั่นก็คือถ้ายังจำมันได้นะครับก็คือก่อนหน้านั้นนะครับพี่อ้นศรีพันธ์นะครับเขาถูกคอมเมนต์ซึ่งเบื้องต้นคืออย่างที่บอกว่านาว่าพี่อ้นเนี่ยเขาเป็นดาวติ๊กต็อกใครเจอก็อยากเล่นกับพี่อ้นแล้วก็วันนี้นะครับที่วันนั้นที่เกิดขึ้นอ่ะพี่อ้นศรีพันธ์อ่ะเขาไปบ้านของซูเปอร์สตาร์นั่นคือสาวชมพู่อรยาซึ่งแน่นอนว่าไปหาแม่ทั้งทีก็ต้องมีอัดคลิป TikTok เกิดขึ้นก็ต้องมีคอนเทนต์ใดๆใช่ครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับพี่อ้นเขาก็อัดคลิปน่ารักคู่กับสาวชมพู่แล้วก็แม่ของสาวชมพู่นั่นคือคุณแม่หนิงจ้ะซึ่งพอลงไปเสร็จนี่เลยครับกับคลิปนี้ใช่ไหมครับพอพี่อ้นโพสต์ลงปุ๊บแน่นอนครับมันก็ต้องมีกระแสดีกับกระแสที่บอกว่าดราม่าก็ใหม่แล้วครับทันก็มี1คอมเมนต์ครับเขาก็มาโพสต์บอกว่าอ้นเธอฝึกเจริญสติบ้างนะตลกไปวันๆหาสาระอะไรไม่ได้นะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปนะนี่เลยครับนี่คือคอมเมนต์ที่พี่อ้นโดนนะครับหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานพี่อ้นเขาก็มาตอบกลับแบบเชื่อดแบบนิ่มๆครับผู้ที่ฝึกเจริญสติแล้วเขาจะเพ่งที่ตนเองไม่จับจ้องพฤติกรรมของผู้อื่นค่ะโอ้ติ๊ง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 กระดิ่งไม่มีหลังจากนั้นก็มีคนมากดไลค์เป็นจำนวนมากกับเชือดนิ่มๆของพี่อ้นนี่ครับเรามองยังไงครับท่านเราคือเป็นคลิปน่ารักนะใช่จริงมันเป็นเรื่องราวของความบันเทิงอะนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เราเข้าใจแหละบางคนเขาก็เหงาไงเขาไม่มีเพื่อนคงเพื่อนคุยใดๆค่ะเขาก็ต้องมาแบบคอมเมนต์อะไรแบบนี้อ่ะนี่เพลงมาใช่อะซิดเร็วแต่น่ารักดีนะเตอเขาไม่ได้ตบมือนี่ต้องแบบนี้นี่นี่ดูแม่ชมเห็นไหมมันก็คือแบบคอนเทนต์บันเทิงอ่ะเราก็ไม่ควรไปซีเรียสอะไรมากเงี้ยเราดูไปก็คืออมยิ้มไปน่ารักใช่เนี่ยเห็นไหมพี่นุ้ยสุจิราก็เล่นด้วยนี่เขาก็ดาวติ๊กต็อกเหมือนกันคนดูเป็นล้านโอ้เนาะมันก็เป็นแบบมันเป็นความบันเทิงอ่ะคุณผู้ชมจะมาซีเรียสอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้พี่อ้นละกันนะครับแล้วก็คนที่โดนแบบนี้ไงที่โดนคอมเมนต์ยังไงก็เป็นกำลังใจนะจริงพี่อ้นเขาก็ทำคลิปไปเยอะแยะแหละก็คืออยากบอกพี่อ้นว่าทำต่อไปเลยค่ะพี่อ้นจ๋าเพราะว่ามันสนุกมันตลกเนาะบางทีเล่นดูเล่นดูก่อนนอนนะค่ะจนแม่ถามว่าเป็นอะไรก็เลยให้แม่ดูใช่ค่ะนะไปต่อที่อีกหนึ่งคนค่ะที่ก็โดนชาวเน็ตแซะเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นหนุ่มกัปตันนะคะก็หลังจากที่คุณแม่ชมอีกแล้วจ้าวันนี้สองค่ะมีคุณแม่มาเกี่ยวข้องนะคะแม่ชมเนี่ยเขาได้ลงรูปนะคะเป็นภาพคู่กันค่ะของหนุ่มกัปตันกับหวานใจอย่างคุณพลอยนะคะร่วมเฟรมกันลงในอินสตาแกรมคราวเนี้ย
ชาวเน็ตก็โอ้โหฮือฮามากๆเพราะจริงๆคู่นี้เขาก็ไม่ค่อยมีภาพคู่กันใช่ไหมมันก็เลยแบบเฮ้ยเหมือนเปิดตัวประมาณนึงแฟนคลับบางคนค่ะเขาเข้ามาคอมเมนต์อุ๊ยดีจังเลยนู่นนั่นนี่คู่กันเหมาะสมแต่คุณผู้ชมค่ะก็ยังมีส่วนน้อยแหละที่เข้ามาคอมเมนต์แซะเนาะแซะแบบแย่มากถ้าเป็นฉันฉันจะตบปากฉันจะบอกให้แซะว่าเขาบอกว่าเหมือนถ่ายรูปคู่กับแม่ไปนั่นอะยังไงแม่เลยนะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะภาษาเขาหรือเปล่าว่าเหมือนพี่ชมพู่ก็อาจจะเป็นแบบว่าแม่ก็คือแม่หรือเปล่าอาจจะแบบว่าแซะพี่ชมพู่นิดนึงหรือเปล่าไม่ใช่มันคือเขาอะมันเป็นรูปคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมเซตเป็นรูปคู่กับตาลกับคุณพลอยเสร็จปุ๊บนี่คอมเมนต์หายไปนะคะเขาก็มาเม้นบอกว่าเอ้ยนึกว่าถ่ายรูปคู่แม่ไปแซะสาวพลอยซะอย่างนั้นนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเมื่อวานเราก็ได้มีโอกาสเจอกับคุณกัปตันเนาะเขาก็ออกมาออกสื่อค่ะเขาก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ารูปที่ลงเนี่ยคือแม่ชมไม่ได้มีการแบบเตรียมกันใดๆเลยนะว่าจะลงหรือว่าอะไรยังไงหลายคนก็มองเป็นการเปิดตัวเขาก็เลยบอกว่าอ๋อแม่คงคิดไว้แล้วแหละว่าแบบว่าจะลงรูปนี้นะคะเสร็จแล้วข้อนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เขินนะสำหรับการลงรูปในครั้งนี้ครับเนาะมันก็คู่กันแล้วก็แบบเผลออะไรอย่างนี้นะคะเขาเปิดมาเขาว้ายว้ายว้ายน่าจะเป็นคุณพลอยเป็นว้าวเป็นน้องกับมันเป็นภาพแรกด้วยไหมภาพแรกที่ออกสื่อด้วยใช่ไหมครับไม่จริงถ้าใกล้ชิดกันขนาดนี้คือภาพแรกภาพแบบที่เราเห็นกันแบบชัดๆอ่ะนะคะก็ยังไงล่ะเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะภาพนี้มันเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะแม่ชมเลยนะคือถ้าแม่ชมไม่ออกมาก็ไม่มีใครได้เห็นสำหรับที่ถูกคอมเมนต์แซวว่าเอ๊ะเหมือนแม่ถ่ายกับแม่ยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เอามาคิดมากอะไรนะคะเพราะอยู่กัน2คนเขาก็เข้าใจดีว่ามันแบบมันคืออะไรนะคะสิทธิ์ของใครของมาแหละนี่คนดีสงสัยไปอยู่ในร่มกาสาวพักเพิ่งสึกออกมาก็เลยแบบโอ้ยยิ่งคิดได้อะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ถือโทษเอาความใดๆค่ะฝ่ายหญิงเองก็ไม่ได้น้อยนะจ๊ะเพราะว่าเขาบอกว่าเอเนอร์จี้เยอะมากแต่ว่านี้ชอบมากเขาเล่าให้ฟังมีหนึ่งอันเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าเกี่ยวกับสายฟ้าพายุเขาก็ถามว่าแบบเฮ้ยได้เจอกันบ่อยไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าได้เจอกันบ่อยนะคะสายฟ้าพายุเองก็แบบน่ารักเขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนพี่ชายอีกคนของสายฟ้าพายุก็เข้ากันได้แหละเอ๊ะอะไรยังไงคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคะตอนนี้ทีมงานแบบว่านะเขาก็มีแบบโมเมนต์เหมือนแบบเฮ้ยเป็นพี่ชายเขาบอกว่าเขาก็พอรู้ว่าเอ้ยอ๋อพี่สายฟ้าเป็นอย่างนี้พี่สายฟ้าต้องการอะไรแล้วพี่พายุอ่ะคือบางทีเขาอารมณ์ศิลปินนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาใกล้ไม่ได้ที่สำคัญเขาบอกว่าพี่ยุอ่ะกินตลอดเวลาเลยกินเก่งกินจริงๆนะคะก็เลยนั่งดูเขาก็แบบนั่งก็นั่งพิจารณาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกินเยอะกว่าผมตอนเด็กอ้วนนะคะก็ถามว่าสปอยหลานไหมก็ไม่นะคะแต่คู่นี้จริงๆน่ารักนะครับน่ารักดูสิจริงอ่ะเขาเป็นเหมือนสายเที่ยวด้วยกันด้วยนะโอ้นะน่ารักน่ารักน่ารักคู่นี้นี่ก็เป็นกำลังใจทั้งคู่แล้วกันนะคะจ้าเมื่อกี้ทันพูดถึงเรื่องความรักใช่ไหมเราก็ต้องเดี๋ยวพี่ต้องเมาก่อนนางกดอย่างนี้จ้ะปิดไว้นะจ๊ะดังไหมไม่ดังอ่ะเอาใหม่หนึ่งสองสามดังแล้วดังแล้วใช่ไหมมาถึงข่าวนี้ดีกว่าครับกับล่าสุดเลยที่เราเกริ่นไปนั่นคือข่าวของพระเอกวิกหมอวิกสามมันก็คือพี่บอยปกรณ์นั่นเองนะครับคือเบื้องต้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี้ยเกิดจากเพื่อนสนิทอย่างเกฟลินทอนนะครับเขามาเหมือนกับว่าเผยความลับว่าพี่บอยเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนหนึ่งที่พี่บอยอ่ะปลื้มมากแล้วก็ปลื้มสุดๆเป็นทันทันรู้ไหมว่าเป็นใครเอาจริงนี่ไงถ้าคุณผู้ชมอ่านนี่ค่ะตามบาร์เห็นเลยก็นี่ครับสารภาพแอบชอบเดียน่าซึ่งคนนี้นะบอกเลยว่านอกจากพี่บอยจะแอบชอบแล้วนะครับน้องพัทบอกว่าคนนี้น่ารักจริงน้องชายใช่ไหมน้องชายของน้องชายคนสนิทเขาก็บอกว่าเนี่ยคนนี้คือน่ารักจริงๆนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาจากพี่บอยเป็นรายการตีไทยครูว่าแล้วเขาก็มาเหมือนกับแอบปื้มเดียน่าเพราะเดียน่าน่ารักจ้ะแล้วที่สำคัญนะครับเขาก็ถามว่าทำไมถึงไม่จีบออรู้เปล่าเฮียบอยตอบว่ายังไงเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับผมกับเกฟเวลาปื้มใครเขาจะคุยกันเหมือนกับเป็นเพื่อนกันมากกว่าคือสามารถคุยกับทุกเรื่องได้อะกับเกฟแล้วเกฟก็
มันหลุดว่าบอยชอบ, ชอบ แล้วแบบนี้จะยังไงต่อครับทานจะคิดว่าจะเล่นละครด้วยกันได้ไหมหรือว่ายังไงแต่ที่แน่ๆแฟนๆน่าจะฟินเพราะว่าบอยกับเดียน่าเขาอยู่ช่องเดียวกันเขาจะมีโอกาสเล่นละครด้วยกันก็ได้หรืออาจจะมีเขาเรียกอะไรอัปเดตความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นได้หรืออาจจะแค่ปื้มแล้วผลงานแล้วต้องติดตามตอนต่อไปงั้นถามเดียน่าเลยไหมถามเดียน่าเลยไหมใช่ไหมก็สำหรับเดียน่ากล้าไหมกล้าไหมไม่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าน้องชายปื้มไฟเขียวถ้ามีโอกาสพัฒนาเรียกว่าก็น่าจะไฟเขียวนะยังไงก็ต้องติดตามกันว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าใช่ไหมก็คู่นี้ก็คือน่ารักนะน่ารักลุ้นละครกันดีกว่าที่ไม่ต้องลุ้นนานถึงละครอาจจะมีแต่ไม่มีก็ต้องติดตามความน่ารักของสองคนนี้ต่อไปในเรื่องก็ได้ครับดูเฮียลุคนี้สิหล่อนะหล่อแล้วเดียน่าใสอ้าวหล่อใสเจอกันโบ๊ะบ้าแฟมิลี่ใช่และต่างคนต่างต่างโสดด้วยไหมใช่โสดสิต้องมาลุ้นแรงนั้นอันนี้พูดจริงๆเชียร์เพราะว่าเฮียโสดมานานมากส่วนสาวเดียน่าเขาก็ไม่ค่อยมีข่าวแบบนี้กับเรื่องหัวใจเท่าไหร่ใช่ไหมไม่แน่เราต้องมาลุ้นกันดีกว่าแอบลุ้นนะเออแอบลุ้นนะโอเคไปต่อนี่อีกหนึ่งข่าวค่ะเมื่อวานเรียกว่า Twitter เราแล้วกันก็ประมาณนึงนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวงุบงิบงุบงิบซึ่งแอดมิน7ของเราค่ะเขาก็ได้โพสต์นะคะแบบเขียนข่าวใดๆลงไปนะก็เป็นข่าวการจบเซ็นสัญญานะคะของ GOT7 ค่ะเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตอ่านตามน้องนะเพราะว่าน้องเขาเขียนไว้แบบอินเนอร์มันมาเต็มจริงค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้19มกราคม2564ปิดฉากจบสัญญาของจริงไม่อิงนิยายและทั้ง7หนุ่มก็7ก็ไม่ปล่อยให้ต้องรอลุ้นกันอีกต่อไปเพราะล่าสุดหนุ่มๆค่ะได้ออกมาร่อนจดหมายบอกรักอากาเซ่นะคะหลังจากเตรียมขนของย้ายออกจากตึก JYP Entertainment อดีตต้นสังกัดแบบไม่เหลียวหลังยังไงไม่เหลียวหลังพร้อมจูงมือแฟนคลับขึ้นรถทัวร์ไปไหนไปกันเพื่อเป้าหมายข้างหน้าของทั้ง7คนซึ่งในเนื้อหาของจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของหนุ่มๆนะคะก็แปลเป็นไทยดังนี้ค่ะคุณผู้ชมถึงอากาเซ่ทุกคนนี่ GOT7 นะครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวขอโทษอย่างสุดซึ้งที่ต้องโพสต์ข้อความแบบนี้เราได้หมดสัญญาและไม่ได้ไปต่อกับ JYP ผู้ที่มีจุดเริ่มต้นร่วมกันและสนับสนุนเราอย่างดีจนถึงสุดท้ายเมมเบอร์ของเราตั้งใจที่จะทำตามฝันของแต่ละคนไปพร้อมกับคนที่อยากจะเดินต่อไปกับพวกเราและตั้งใจจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันพวกผมอยากบอกเรื่องนี้กับอากาเซ่ก่อนเป็นอันดับแรกเลยเขียนข้อความนี้ขึ้นมาพวกเรารู้ดีว่าไม่มีคำพูดใดที่จะสามารถรักษาบาดแผลและความกังวลที่อากาเซ่รู้สึกได้แต่ในฐานะก็อตเซเว่นเรามีหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกเพียงอากาเซ่เท่านั้นคือพวกเราจะทำเพลงเพื่ออากาเซ่ทุกคนและแชร์อนาคตไปด้วยกันอยากอยู่ด้วยกันในเวลาต่อจากนี้ครับพวกผมจะไม่ทิ้งอดีตความทรงจำที่เรามีต่ออากาเซ่ที่เคยสนับสนุนและเฝ้ามองพวกเราคนที่ยังไม่เพอร์เฟกต์และสมบูรณ์แบบรวมถึงอยากเดินไปข้างหน้าด้วยกันนั่นไม่ใช่แค่ความหวังแต่มันเป็นความจริงพวกผมทั้ง7คนจะแสดงภาพลักษณ์ที่ดีและเติบโตแบบไม่เหมือนใครให้อากาเซ่ดูไปนานๆเลยนะครับรักนะครับ GOT7 ครับก็เป็นจดหมายที่เขียนโดยหนุ่มๆนั่นเองนะคะส่งต่อมาคือจะบอกว่าหลังจากที่จดหมายฉบับนี้ถูกแจกจ่ายถูกแพร่ออกไปในโลกโซเชียลค่ะทาง JYP Entertainment นะคะต้นสังกัดบอกเลยว่าทำงานราวสายฟ้าฟาดค่ะคุณผู้ชมค่ะเขานะคะก็อัปเดตรายชื่อศิลปินในสังกัดซึ่งแน่นอนว่าในนั้นน่ะก็7มงไม่ลงนะจ๊ะก็คือถูกดีดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเราก็ขอสนับสนุนนะคะผลงานของศิลปินเนาะทุกท่านต่อไปก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกค่ายด้วยจ้าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอขึ้นรถทัวร์สำหรับใครนะคะที่แบบเอ๊ะฉันจะไปขึ้นรถทัวร์ที่ไหนมาหน้าตึกดาราเดลี่จ้ะแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันไปซิสเก็บกระเป๋าไปไหนขึ้นรถทัวร์ตามผู้ชายของเราไปเขาไปไหนเราไปด้วยครับเมื่อกี้พูดถึงของ GOT7 ใช่ไหมครับอีกหนึ่งหนุ่มครับเป็นขวัญใจของซีรีส์วายแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้นั่นคือหนุ่มมิวสุภสิทธิ์นะครับล่าสุดนะครับแน่นอนว่าทุกคนน่ะรู้จักมาจากซีรีส์ชื่อดังนั่นคือทานไทเดอะซีรีส์แต่เขาจะมีวันนี้ได้นะครับทานรู้ไหมว่า11ปีนะกว่าเขาจะมีวันนี้และล่าสุดนะครับเขายังปล่อยเพลง
ที่ออกมาให้แฟนๆได้รับฟังแสดงคือผลตอบรับเกินคาดมากครับเกินคาดมากและที่หนึ่งสำที่หนึ่งที่หนึ่งอันเลยที่มิวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากทำให้แฟนคลับเขาปลื้มมีกำลังใจกับเขานั่นคือการเรียนจบด็อกเตอร์ค่ะเรียกว่าเก่งมากเลยครับซึ่งเจ้าตัวนะครับได้เปิดใจว่าเขาเรียนปริญญามาทั้งปอตีปอโทคณะวิศวะส่วนปอเอกนะครับเขาเรียนคณะวิศวะอุตสาหการซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ทำแค่ทีสิทธิ์แต่จบแล้วถ้าถือทำเสร็จทำอะไรเสร็จก็จะเป็นด็อกเตอร์แล้วครับท่านแต่เขาก็เล่าว่ากว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเป็นเวลา11ปีก่อนนั้นก็มีการแคสโฆษณาบ้างทำอะไรมาหลายอย่างก็มีผิดหวังบ้างท้อบ้างเขาก็ยอมรับว่าเขาท้อแต่พอเขาได้อยากทำเขาต้องทำให้ถึงที่สุดครับค่ะแต่แล้วมันก็ประสบความสำเร็จมีวันนี้ได้เห็นไหมบิวมากพี่ฉันบิวมากค่ะคุณผู้ชมมีวันนี้ได้และเขาก็พูดถึงน้องชายคนสนิทอย่างกัปด้วยว่าเป็นแรงบันดาลใจที่โด่งดังไปพร้อมกันกับซีรีส์เรื่องนี้ก็คือโตมาด้วยกันโตไปด้วยกันกับซีรีส์ที่บอกไปคือทานไทยเดอะซีรีส์จับมือดังกันข้ามประเทศกันเลยนะทานตอนนี้คือไม่มีใครไม่รู้จักมิวกัปใช่ค่ะนี่ก็คือเปรี้ยงป้างแล้วก็อินเตอร์ระดับเอเชียใช่ครับแล้วเราจะเห็นมิวออกไปร้องเพลงก็มีนะไปออกรายการนี้เยอะขึ้นนางมีเพลงเลยนะนั้นนาตึ๊ด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 พอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แล้วตอนนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นผลงานกับมิวกัปว่าต่อไปจะไปไทยทางไหนจะเล่นละครไหมหรือว่าจะมีซีรีส์วายกับหนุ่มกัปหรือเปล่าอย่างล่าสุดเขาก็เพิ่งไปสีเปลี่ยนสีผมมาด้วยนะตอนนั้นนะที่กับมินอะใช่ไหมที่มีกับมินพิชยามินพิชยามินพิชยานี่เป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกใช่สิใช่เขาก็อาจมีงานหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ต้องมาติดตามกันแต่ว่าหนุ่มมิวเราคือเราต้องปรบมือให้เขาด้วยนะปรบไหมล่ะปรบไหมปรบมือว่าที่ด็อกเตอร์ป้ายแดงใช่ไหมใช่โอ้ อยากจะสลบพี่ฉันมาผิดจังหวะตลอดแสดงความยินดีกับการกดกิ่งค่ะโอเคโอเคเมื่อกี้เรื่องราวดีๆอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆนะคะที่จะมาบอกต่อคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะถึงแม้ว่าวันนี้บอกเลยว่าสถานการณ์โควิด-19 เนาะคนติดเชื้อจะน้อยลงครับคือหลักตอนนี้พี่หลัก10ก็คือ59คือก่อนหน้านี้ก็เป็นหลักร้อยไงเนาะแต่ว่าใช่ว่าตัวเลขที่ลดลงนะคะจะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นมันก็ไม่ใช่นะคุณผู้ชมคะเราก็มีประกันภัยโควิด-19 ค่ะเป็นประกันดีๆนะคะจากทาง TQM อ่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงโบมิกเขาจะมาบอกกันค่ะขณะที่ทุกคนกำลังกังวลกับไวรัสโคโรนาจะดีกว่าไหมถ้ามีสิ่งดีๆมาช่วยลดความวิตกกังวลของพวกเราได้ประกันภัยโควิด-19 เบี้ยหลักร้อยคุ้มครองหลักล้านซื้อให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรักได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพซื้อเลยที่ LINE TQM Insurance Broker www.tqm.co.th หรือโทร1737ได้ตลอด24ชั่วโมงให้เราดูแลสุขภาพคุณนะคะนะคะก็อย่างที่บอกค่ะบอกเป็นประจำทุกวันคุณผู้ชมค่ะแมทเอ่ยเฟซชิลเอ่ยแอปไทยชนะเอ่ยแอปหมอชนะเอ่ยก็สำคัญโซเชียลดิสทันซิ่งก็สำคัญแต่จะดีกว่าไหมคะคุณผู้ชมค่ะถ้ามีอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆจาก TQM นะคะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็โทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ1737ค่ะหรือว่าจะสแกน QR code ด้านหน้านี้ได้เลยจ้าโทรเลยนะต้องรีบโทรนะครับ1737นะครับค่ะครับแล้วคำเร็วมากก็คือให้อยากให้ทุกคนโทรกันไง1737เราย้ำกันอีกรอบนะครับจ้าทีมงานมีแล้วเนาะทีมงานเราทุกคนมีนะคะต้องมีนะคะเยี่ยมค่ะเลิศค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวนะคะหลายคนคอมเมนต์มาอยากจะเจอพี่บิ๊กเอ็มแล้วอยากจะพูดคุยแล้วเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวของพี่นุ๊กสุธิดากันสักนิดนึงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดราม่านะคะสำหรับเรื่องราวของพี่นุ๊กเนาะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะที่สน.วังทองหลางนะคะก็ได้จับมือกับคู่กรณีค่ะไกลเกลี่ยประเด็นเรื่องบ้านนะคะหลังปล่อยให้เช่าจนผู้ซ่าจนผู้ที่เช่าเนี่ยสร้างความเสียหายในบ้านอย่างหนักค่ะแถมยังมีการแบบเหมือนแอบทำเป็นโรงงานถุงมือด้วยเนาะอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะวันนี้การเจรจาก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะทางคุณจิวก็ในฐานะของผู้เช่านะคะถึงแม้ว่าคุณจิวอาจจะต้องเรียนตรงนี้ว่าคุณจิวก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าคุณจิวก็ยอมรับนะคะในส่วนของเรื่องการทำบ้านเสียหายนะคะแล้วก็
เดี๋ยวเราก็จะต้องหลังจากนี้ค่ะก็จะต้องนัดกันนะคะแล้วก็หาช่างของทั้งสองฝ่ายไปช่วยกันตีราคานะคะพอเราทราบราคาตรงกลางแล้วอะค่ะก็หาช่างมาทำตรงนี้นะคะคุณจิ๋วก็บอกว่าก็จะพยายามดูแลตรงนี้ให้นะคะก็รับผิดชอบค่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้กำหนดระยะเวลาค่ะก็เป็นการลอมชอมทางเราก็เห็นว่าทางคุณจิ๋วเนี่ยต้องบอกว่าอย่างน้อยก็แสดงความจริงใจโดยการที่เข้ามาคุยกับเราเนาะค่ะติดต่อเข้ามาคุยกับเราซึ่งเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็น่าจะให้โอกาสคุณจิ๋วเพราะเขาก็ได้แสดงความจริงใจที่จะแบบมาหาเราอะนะคะก็คิดว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลากันตายตัวแต่คิดว่าเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยเพราะคุณจิ๋วขอว่าถ้าคุณจิ๋วได้ช่างของคุณจิ๋วสะดวกแล้วเนี่ยจะรีบนัดมาเลยเราก็จะรอคุณจิ๋วนัดทำการนัดใหม่อีกทีไม่ได้ทราบค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เคยเวลาเข้าไปหาลูกก็จะเข้าไปแต่ข้างหน้าไม่เคยขึ้นข้างบนไม่เคยเข้าไปข้างในก็ตกใจค่ะปกติเขาไม่ได้เปิดเป็นโรงงานผลิตนะคะเราก็ไม่ได้ทราบเขาก็เป็นแบบแค่ซื้อมาขายไปในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราทราบตัวแล้วแต่ว่าไม่สามารถบอกข่าวได้ถ้าเกิดสมมติออกไปทางข่าวเขารู้ตัวอาจจะหนีไปก็ได้ค่ะปัญหาภายในอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ทราบว่ามีคนคิดแบบแกล้งน้องอะค่ะเป็นผู้มีอิทธิพลละกันก็คุยกับเขาบ้างก็ถามเขาว่าทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาแบบฝึกย้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำออกขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรเพราะไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัวอะไรเขาเลยไม่ค่อยได้เข้าไปบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีแบบซื้อกับข้าวส่งเขาไปให้อะไรไปให้ก็ให้เด็กไปส่งไม่เคยเข้าไปเองมันน่าจะเข้าไปทีเพราะเราก็ทำงานส่วนตัวของเราเหมือนกันก็ถือว่าก็ได้ตกลงกันแหละนะคะตกลงกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่แบบช่างฝ่ายของพี่นุ๊กแล้วก็ช่างฝ่ายของผู้เช่านะคะมาแบบอ่ะเดี๋ยวเราจะมาประเมินราคากลางกันนะคะเพื่อที่จะบอกเนาะว่าอ่ะโอเคสเต็ปต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนพี่นุ๊กเองเขาก็บอกมันก็คือการลอมชอมแหละเพราะว่าคุณพี่เขาก็ติดต่อกลับมาด้วยความจริงใจนั่นเองค่ะเรื่องนี้เนาะก็ต้องขอให้ไกล่เกลี่ยกันแล้วก็จบให้ได้ด้วยดีนะคะครับผมแต่คิดว่าน่าจะลงตัวแหละใช่จบได้ดีใช่แล้วเมื่อกี้ครับทางมีแฟนๆบอกว่าเมื่อไรจะได้ฟังโฟนอินกับพระเอกหนุ่มที่เราทุกคนรอคอยคือบิ๊กเอ็มใช่ไหมครับวันนี้โทรต่อสายเลยไหมต่อสิต่อสายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ต้อนรับบิ๊กเอ็มเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์สวัสดีครับผมจริงจังมากค่ะพี่เอ็มทำอะไรอยู่เอ่ยผมอยู่ในไลฟ์ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้สามารถพูดคุยกับคุณผู้ชมได้เลยเดี๋ยวต้องรีบไปกดแชร์เพจกันรอดอ่ะรอนะคะรอระหว่างนี้ก็ให้บอกก่อนว่าที่เราเอาเลือก Big M มาหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้นะครับเขามีละครกลับมารีรันอีกครั้งก็คือนักรบปิตาศาสตร์นักลบตาปีศาจไม่ไอ้นี่คือมุกเก่งนักลบตาปีศาจคือก่อนนั้นเขาอ่ะมีละครร้อยปากกับปูเป้เป็นพระเอกที่อันดับหนึ่งนะเรตติ้งของปีที่แล้วใช่ไหมพี่เกมใช่ครับผมเห็นไหมฮะเขาคอนเฟิร์มได้เองว่าใช่หรือเปล่าโอ้เสียงเอ็กโคมากตอนนี้นะคะในสตูจ้าบิ๊กแอมทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เนี่ยกำลังกดแชร์ไลฟ์เข้าไปในเพจแฟนคลับอยู่ครับตอนนี้คือบอกก่อนว่าบิ๊กแอมอ่ะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระเอกที่งานชุกงานแน่นมากกับพันแฟนๆอยากรู้ว่าคนว่าบิ๊กแอมจะเล่นกับใครพอเคาะมาว่าเล่นกับคนนี้ก็คือฟินเพราะว่าเป็นพระเอกเคมีสถานะเล่นกับใครก็ดังเล่นกับใครก็ปังขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่นี่ไงปังมากบิ๊กแอมปังมากเพราะว่าอย่างล่าสุดไงทานกลับมารีรันใช่ไหมละครเปิดตัวมา2กว่านะถึงจะเป็นละครรีรันเรื่องนี้เล่นกับเรื่องนักรบตาปีศาจใช่ครับเรื่องนี้เล่นกับเนยประภาดาครับผมใช่เป็นไงบ้างครับพอละครได้ออนแอร์กลับมาอีกครั้งบิ๊กแอมฟีดแบ็กเป็นไงบ้างกับแฟนๆคือจะบอกว่าผมงงมากเลยที่แบบเรตติ้งได้สูงขนาดนั้นอะแล้วแต่ก็ดีใจมากๆที่แฟนๆหลายคนเขาก็ถามถึงละครเรื่องนี้นะครับแล้วก็พอกลับมารีรันอีกครั้งนึงทุกคนก็ยังติดตามกันอยู่แล้วก็คนที่ไม่เคยดูเขาก็ได้ดูด้วยรอบนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาอยู่บ้านกันด้วยแหละเนาะก็เลยได้ดูละครกัน
ก็ฟีดแบคดีครับดีเหมือนเดิมเลยเป็นไงบ้างครับแฟนๆก็อยากลุ้นได้กลับมาร่วมงานกับเนยประภาดาอีกรอบนึงหมายถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพอละครเรื่องนี้ออกมาแฟนๆก็อยากให้รู้ว่ามีละครเรื่องใหม่กับเนยหรือเปล่าอ๋อก็มันก็ต้องแล้วแต่ทางช่องอะเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ถ่ายทำละครอยู่2เรื่องนะครับก็มีเรื่องเจ้าสาวจำเลยแล้วก็หมอลำซัมเมอร์ด้วยครับบิ๊กเอ็มครับขออนุญาตนิดนึงตอนนี้บิ๊กเอ็มเปิดลำโพงหรือเปล่ายังไงไม่ได้เปิดครับเมื่อกี้บิ๊กเอ็มบอกว่ามีละครสองเรื่องใช่เมื่อกี้บิ๊กเอ็มบอกว่ามีละครอยู่2เรื่องใช่ไหมครับครับเรื่องแรกก็คือเปิดต้องมาเรียบร้อยหรือยังเอ่ยกับเรื่องที่ทุกคนรอคอยมากเลยกับหมอลำซัมเมอร์เรื่องเจ้าสาวจำเลยเนี่ยเปิดกล้องก่อนครับก่อนหมอลำซัมเมอร์แล้วก็หมอลำซัมเมอร์เนี่ยเพิ่งฟิตติ้งแล้วก็ฟิตติ้งได้ไม่นานนี้เองแล้วก็ถ่ายทำเลยพูดถึงละครเรื่องแรกก่อนเลยก็คือที่เปิดกล้องไปก่อนแล้วคือเจ้าสาวจำเลยเจ้าสาวจำเลยเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้กลับมาร่วมงานกับฮาน่าอีกครั้งนึงใช่ครับก็กลับมาเจอกันในรอบ5ปีเลยนะตั้งแต่ละครเรื่องล่าสุดที่ได้เล่นด้วยกันนะครับครับก็ได้กลับมาเจอกันในละครอีกแนวนึงซึ่งละครแนวนี้มันจะเป็นแนวละครดราม่าโรแมนติกคือ2เรื่องที่ผ่านมาที่เราเจอกันมันจะเป็นละครแนวแอคชั่นซะมากกว่านะครับเรื่องนี้ก็ผมบอกเลยว่าฟินมากแน่ๆนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทำออกมาดีมากเราได้คุ้มกับคนเขียนบทนะครับได้บทประพันธ์ที่ดีด้วยนะครับผู้ผลิตก็แบบสุดยอดมากนะครับเรื่องนี้ออกมาดีแน่นอนผมรับประกันเราต้องอดใจรอสักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายทำอยู่เพราะว่าโลเคชั่นที่เราไปมันเป็นต่างจังหวัดแล้วพอติดโควิดอย่างนี้มันก็ทำให้ทำงานลำบากนะครับถ่ายทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับบิ๊กเอ็มหรือว่าเพิ่งเริ่มโอ้ตั้งแต่ประมาณช่วงครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลังปีที่แล้วอ่ะแต่ว่ากลับมาครั้งนี้ก็คือกับฮาน่าไงบ้างร่วมงานแล้วกับ5ปีที่แล้วกับครั้งนี้ความแตกต่างกับครั้งนั้นกับครั้งนี้โตขึ้นนะน้องก็โตขึ้นแล้วก็พอเราไม่ได้เจอกันนานแต่ว่าเราก็ยังแบบว่ายังสนิทสนมกันอยู่นะครับแต่ที่สำคัญก็คือเราสองคนก็คือโตขึ้นตอนนั้นก็ยังเด็กกันทั้งคู่นะครับการแสดงก็แข็งแรงขึ้นน้องก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับเป็นคนเก่งเหมือนเดิมครับครับอีกหนึ่งเรื่องครับบิ๊กเอ็มเป็นแบบว่าละครรีเมคที่ทุกคนรอคอยเลยครับกับหมอลำซัมเมอร์พอบิ๊กเอ็มได้เล่นเรื่องนี้รู้สึกไงบ้างกดดันไหมอันดับแรกเลยคือจะบอกว่าเพลงเขาดังมากเลยนะละครเรื่องนี้คือผมได้ยินเพลงตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอะตอนที่ไปโรงเรียนแล้วคือจะได้เพลงที่เขาร้องเพลงส้มตำอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ตำแซ่บงานเลยครับงานที่เป็นงานโรงเรียนงานอีเวนต์อะไรต่างๆที่แต่ในโรงเรียนจะต้องมีเพลงนี้ตลอดแต่ช่วงเด็กๆผมอาจจะจำไม่ได้ไงว่าเวอร์ชันนี้แล้วมันเป็นไงแต่ว่าจำเพลงได้เลยแล้วก็โอ้โหคือละครเรื่องนี้คือดังมากสมัยก่อนแล้วเราก็ได้กลับมามีโอกาสได้มาเล่นละครที่มันดังมาตั้งนานเลยมันก็ดีใจมากๆแล้วเป็นเกียรติมากๆเลยที่ช่องให้โอกาสนะครับแล้วเรื่องนี้พี่เอ็มต้องร้องเพลงกับเขาไหมหรือว่าพูดภาษาอีสานเท่าที่อ่านบทมายังไม่มีเลยนะฉากที่ผมพูดภาษาอีสานคือจะเป็นหนักที่ฝั่งนางเอกซะมากกว่าก็คือน้องสกายมาเลยนะครับเขาจะต้องพูดภาษาอีสานเขาจะต้องร้องหมอลำนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแหละมีเพลงที่ผมได้ร้องเพราะในเรื่องผมเล่นเป็นนักแต่งเพลงนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงอะไรมันก็อาจจะต้องมีเพลงเดี่ยวประจำเพลงด้วยผมว่าครับไม่ถามไม่ได้เขาบอกว่าเรื่องนี้บิ๊กเอ็มจะเป็นป่าดันให้น้องสกายป่าดันป่าดันแล้วตอนนี้อาจจะเป็นป่าจริงก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็แก่แล้วอะยังไงคะรู้สึกยังไงบ้างก็โอเคครับน้องสกายก็น่ารักจริงๆผมชอบนะที่ได้เล่นกับนางเอกใหม่ๆผมรู้สึกว่าเขามีพลังอะไรบางอย่างที่มันเราอยู่ด้วยแล้วเราสึกสดชื่นอธิบายไม่ถูกครับเมื่อกี้สกายก็เป็นคนน่ารักครับเขาเป็นคนแอคทีฟอะเป็นคนที่เล่นครับเมื่อกี้เบียร์บอกว่าอยากเล่นกับนางเอกใหม่ๆบ้างแต่ก็มีแฟนคลับอยากลุ้นให้กลับมาร่วมงานกับเปี้ยวทัศนียาอีกครับบิ๊กเอ็มอ๋อเปี้ยวครับผมก็
จากกระแสตอบรับจากละครเรื่องผีผมนะครับแฟนๆก็ชอบคู่เรามากแล้วก็มีกระแสแบบคู่จงคู่จริงอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจนะที่ทุกคนอินแล้วก็ชอบการแสดงของเราจากละครเรื่องผีผมแล้วก็ยังเชียร์เราอยู่จนถึงทุกวันนี้ละครจบไปแล้วทุกคนก็ยังเชียร์เราอยู่ครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าทางช่องมอบโอกาสมาก็ยินดีที่จะร่วมงานกับเปียวอีกแน่นอนนะครับเพราะเปียวเขาเป็นคนเก่งแล้วเขาก็สวยนะครับเขาก็เป็นสเปคผมอะพูดง่ายยังไงยังไงแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นสเปครู้ผมชอบหน้าอย่างเงี้ยชอบบุคลิกอย่างนี้ชอบผู้หญิงตาสวยเปียวเขาก็เข้าทางเราทุกอย่างเลยแต่อยู่ที่เราอาจจะเป็นสเปคเขาหรือเปล่าว่าเขาชอบหนุ่มตีไงอ๋ออ่ะบิ๊กเอ็มดูตาพี่ดีๆตาพี่ก็พอได้นะวันนี้ก็ขนตาแรงอยู่นะสงสัยผมต้องไปทำตาชั้นเดียวแล้วเนี่ยพี่เอ็มแล้วแฟนๆลุ้นขนาดนี้จะมีโอกาสหรือว่าพัฒนาไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเปี้ยวเขาโสดหรือเปล่าเนี่ยอ้าวพูดอย่างนี้แสดงว่าเป็นพี่กับน้องกันนี้อย่างนี้ก็ดีแล้วครับอ๋อสมมุติว่าเขาโสดล่ะคะเดินหน้าจีบไหมก็หยอดไปเรื่อยแหละผมเปี้ยวฟังไว้ฮัลโหลเปี้ยวแสดงว่าตอนนี้คือละครกับเปี้ยวก็ยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีครับยังไม่มีแต่ผมว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสก็คงจะได้กลับมาเจอกันอีกครับเหมือนเราไปสัมภาษณ์เปี้ยวมาเปี้ยวบอกว่ามาเล่นกับบิ๊กเอ็มอ่ะแฟนคลับพอเยอะขึ้นมากเวลาลงรูปคู่กับบิ๊กเอ็มเนี่ยยอดไลค์ไอจีทะลักเลยใช่ก็ถึงบอกว่ากระแสจากละครเรื่องปีผมก็ทำให้เราทั้งสองคนมีคนติดตามมากขึ้นคือมันก็ดีครับก็เป็นผลดีแล้วก็ยังดีที่ทุกคนก็ยังชอบแล้วก็ยังเชียร์เราอยู่จนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็จะลงรูปคู่ลงคลิปอะไรเล่นๆที่เกี่ยวกับเปี้ยวอ่ะทุกคนจะแบบกระหึ่มมากอ่ะเออเขาจิ้นไงเขาก็อยากให้เป็นจริงไงพี่เอ็มครับตอนนี้ก็คือถ่ายละคร2เรื่องก็คือเห็นว่าจะมีเวลาไปพักผ่อนด้วยแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นวันสำคัญของเขาเลยนะพันนั่นก็คือวันเกิดใช่ไหมบิ๊กเอ็มวันที่27นี้ใช่วันที่27มกราคมนี้มันเป็นวันเกิดของผมนะแต่ปีนี้มันจะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าพิเศษดีหรือเปล่าคือปีนี้มันไม่เหมือนทุกปีเพราะว่าเราไม่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับได้ทุกปีแฟนคลับเขาจะจัดกิจกรรมจัดงานวันเกิดให้เราแต่ปีนี้ก็คงอยู่เงียบๆอ่ะคงไปไหนไม่ได้นะครับก็คงอาจจะทำบุญใกล้ๆวัดใกล้บ้านแถวนี้แหละแล้วค่อยไปเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังเอาไว้ในช่วงที่สถานการณ์ปกติก่อนครับแบบนี้จะรอข้อความจากเปี้ยวหรือเปล่าเป็นคนแรกอะไรนะฮะข้อความวันเกิดจากเปี้ยวส่งข้อความมาอย่างเงี้ยโอ้เขาจะส่งมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยบอกสิพี่เอ็มพูดสิพูดผ่านรายการพี่สิพี่ตัวเองบอกเปี้ยวไงก็ยังไงก็รอข้อความจากน้องเปี้ยวอยู่นะครับจ้าติ๊ง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 แฟนคลับกดหัวใจมารัวๆเลยโอ้ยหูแดงไปหมดแล้วเนี่ยพี่เอ็มครับยังไงเราก็ต้องขออวยพรล่วงหน้าให้กับบิ๊กเอ็มละกันขอให้ปีนี้แบบว่ามีละครปังๆเรตติ้งถล่มทลายนะครับบิ๊กเอ็มสาธุครับฝากบอกแฟนคลับหน่อยแฟนคลับตอนนี้ดูอยู่หลายคนมากเลยค่ะบิ๊กเอ็มจ๋าบอกเสียงหล่อมากฝากถึงแฟนๆนิดนึงค่ะครับผมก็สวัสดีแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็แฟนๆของดาราเดลี่ที่เข้ามาชมไลฟ์ในตอนนี้ด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ก็คือมีโรคระบาดโควิดมันก็กำลังระบาดอยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าให้เจ็บป่วยขึ้นมานะครับยังไงก็ฝากรอชมผลงานของผมด้วยนะครับทั้งหมอลำซัมเมอร์เจ้าสาวจำเลยนะครับรวมถึงใครที่ยังชื่นชอบแล้วก็ยังรักผมกับน้องเปรี้ยวอยู่นะครับก็รอดูว่าในอนาคตเราจะมีผลงานได้กลับมามีผลงานร่วมกันอีกหรือเปล่านะครับยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรายการของผมนะครับรายการ Big Adventure นะครับตอนนี้ก็ออนแอร์ไปแล้วตอนแรกสามารถเข้าไปชมได้ในช่อง Finfin Channel ใน Bugaboo.tv แล้วก็ช่อง YouTube ของ Finfin Channel ด้วยนะครับเป็นรายการแนวท่องเที่ยวธรรมชาติ
ะครับก็ฟีดแบ็กดีมากเลยรายการนี้อยากให้ทุกคนได้เข้าไปชมกันดูแล้วจะรู้สึกดีอ่ะมันเป็นรายการที่ดูแล้วฟีลกู๊ดมากนะครับยิ่งช่วงที่เราอยู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ออกไปเที่ยวหรือว่าเราดูรายการของผมเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนผมได้พาไปเที่ยวในที่นั้นจริงๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยในทุกๆผลงานนะครับวันนี้ขอบคุณบิ๊กเอ็มมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการนะรายการของเรานะคะครับเนาะขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับได้รู้ทั้งเรื่องละครได้รู้ถึงโมเมนต์หวานๆอีกหัวจงหัวใจอ่ะไม่ได้แล้วเปรี้ยวพี่ต้องไปจัดการเปรี้ยวละคู่แข่งเดี๋ยวเราไปอัปเดตละกันว่าวันเกิดเปรี้ยวจะส่งมาหรือเปล่าจ้ะเนาะวันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนถูกประเด็นนะคะอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใช่ครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ5โมงถึง5โมงครึ่งนะครับทาง Facebook นะครับ diary.com นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับ diary official นะครับใช่จ้าโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ